بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاรับบิชรห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะอินนานานัสอะลูกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลายาร็อบบัลอาละมีนอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลมุตะวีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับก็จะอ่านกุรอานในซูเราะห์อัลอันอามยุสที่7อายะห์ที่74วะอิซกอลาอิบรอฮีมูลิอะบีฮีอาซะรออะตัตตะคิซุอัสนามันอาลิฮะตรงนี้นะอายะห์ที่74นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهةإني أراك وقومك في ضلال مبين إني
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي زغا فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إني وجهت وجهي
وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين มาดูความหมายนะครับวะอิซกอลอิบรอฮีมุลิอาบีฮิอาซาร์อาซาร์และจงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมก็คือนบีอิบรอฮีมของเรานะครับได้กล่าวแก่อบีก็คือคุณพ่อหรือว่าบิดาของเขาในอายะนี้เนี่ยพูดถึงชื่อด้วยชื่อว่าอาซาร์อันนี้เป็นชื่อคุณพ่อของนบีอิบรอฮีมซึ่งอาซาร์เนี่ยมีอาชีพนะครับเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์กษัตริย์นัมรูดและก็ตัวของท่านเองก็มีหน้าที่ในการทำจเวตปั้นจเวตแกะสลักจเวตขึ้นมานะชื่อว่าอาซาร์นะครับกล่าวว่าไงท่านอะตัตตะคิซุอัสนามันอาลีฮะท่านจะยึดเอาบรรดาจเวตเป็นพระเจ้ากันนั้นหรือเชิญครับเชิญครับจะยึดเอาจเวตเนี่ยเป็นพระเจ้ากันนั้นหรืออาลีฮะแปลว่าเป็นพระเจ้าอัสนามแปลว่าจเวตหรือรูปปั้นก็ได้นะรูปปั้นรูปจเวตรูปแกะสลักรูปเคารพนะครับอินนีอารอกะวะกอมะกะฟีดอลาลิมูบีนแท้จริงเนี่ยฉันเห็นว่าท่านเนี่ยและกลุ่มชนของท่านตัวของท่านก็คือตัวของคุณพ่อและก็กลุ่มชนของคุณพ่อด้วยเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มชนที่อะไรดอลาลิมูบีนหลงผิดอย่างชัดแจ้งนะครับอัลฮัมดุลิลละตรงนี้เองเนี่ยเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าเดิมก่อนหน้านี้ศาสนาเดิมของพวกเขาก็คือยึดตามปู่ย่าตายายนะยึดตามปู่ย่าตายายมานะก็คือกราบไหว้รูปปั้นรูปจเวตนะครับเอาเป็นพระเจ้าซึ่งอายะกุรอานหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์มารยัมนะที่อัลลอฮ์บอกว่าจงรำลึกถึงเรื่องของนบีอิบรอฮีมที่อยู่ในคัมภีร์อินนะฮูกานะซิดดีกอนนบียาแท้จริงเขาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เป็นแล้วก็เป็นนบีอิซกอลาลีอาบีฮิอายาอาบาตีจงและจงรำลึกขณะที่เขาได้กล่าวแก่บิดาของเขาว่าโอ้พ่อจ๋าลิมาตะบูดูมาลาตัสมาอุวาลายุบซิรุวาลายุงนีอันกะชัยอาโอ้พ่อจ๋าทำไมท่านจึงเคารพบูชาสิ่งอื่นที่ไม่ได้ยินและไม่เห็นและไม่ให้ประโยชน์อันใดแก่ท่านเลย นะนั่นก็หมายถึงรูปปั้นนั่นเองหรือจเวตนะครับตรงนี้เองเป็นการที่คุณพ่อคุณนบีอิบรอฮีมเนี่ยแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องให้แก่พ่อนะใช้การโต้ตอบในสำนวนของการให้คิดให้ไตร่ตรองแล้วก็ใช้คำพูดดีนะโอ้พ่อจ๋าเห็นไหมแม้ว่าสมมติว่าเราเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่มารับอิสลามก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่เราจะไปพูดจาไม่น่ารักกับคุณพ่อคุณแม่ที่เขาไม่ใช่มุสลิมและก็อิสลามสอนให้แนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้ส่วนเขาจะรับไม่รับก็อยู่ที่ตัวเขานะแล้วก็อาซาร์เนี่ยรับไหมไม่รับและนบีอิบรอฮีมก็ขอดุอาให้นะให้อัลลอฮฺอภัยโทษให้กับพ่อจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแล้วก็เห็นว่าไม่เปลี่ยนละ
นบีอิบรอฮิมก็หยุดขอดุอาให้นะครับเอาต่อมาวะกะซาลิกะนูรีอิบรอฮีมะมะลากูตัลตัสสะมาวาติวัลอัรและในทํานองนั้นแหละเราฮัลโหลและมาละและในทํานองนั้นแหละเราได้ให้อิบรอฮีมเห็นอํานาจอันยิ่งใหญ่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและยากูนันนะมินัลมูกีนีนเพื่อให้เขาได้เป็นผู้หนึ่งในผู้ที่เชื่อมั่นทั้งหลายให้เห็นสัญญาณของผู้สร้างผ่านสิ่งที่ถูกสร้างเราจะรู้จักอัลลอฮ์ผ่านอะไรผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอันนี้ครูแอร์นะคำพูดครูแอร์ในช่างตัดเสื้อเราไม่ต้องรู้หรอกว่าในช่างชื่ออะไรแต่เห็นฝีมือการตัดของในช่างก็ทราบทันทีว่าในช่างคนนี้มีฝีมือดูจากผลงานไม่จำเป็นต้องรู้ว่าชื่ออะไรแต่เห็นฝีมือปั๊บรู้เลยว่าคนนี้ต้องเก่งแน่นอนจากการเย็บลายการออกแบบประมาณนี้นะซึ่งบางครั้งก็หาคนมาเทียบมาเคียงกับฝีมือในช่างคนนี้ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์เลยหาคนอื่นไม่ได้เลยมีคนเดียวเหมือนกับผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินก็มีพระองค์เดียวก็คืออัลลอฮ์นะครับในทำนองนั้นเราได้ให้อิบรอฮิมบอกไปแล้วแล้วก็76ครั้นเมื่อความมืดจันนาเลยิไลลูเวลาอยู่ในเวลากลางคืนความมืดของกลางคืนมาปกคลุมเขาก็ได้เห็นเกากาบันแปลว่าดาวดวงหนึ่งนะดาวนี้มันก็จะระยิบระยับกอละฮาซาร็อบบีเขาจึงกล่าวว่านี่คือพระเจ้าของฉันเสร็จแล้วฟะลัมมาอัฟละกอละลาอุฮิบุลอาฟิลีนนะแต่เมื่อมันหายลับไปเขาก็กล่าวว่าฉันไม่ชอบบรรดาสิ่งที่หายลับไปแน่นอนว่าพระเจ้าจะไม่มีหายต้องอยู่เสมอต้องคงอยู่เสมออัลบะกออัลลอฮ์ทรงถาวรนะสมมุติจะเรียนในซีฟัตวายิบนะอัลวูจูดูอัลลอฮ์ทรงมีอัลกีดามูอัลลอฮ์ทรงเดิมอัลบะกออัลลอฮ์ทรงถาวรถาวรก็แปลว่าไม่มีหายอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะกีดามมีแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นมีมาแต่ดั้งเดิมแล้วก็ต้องมีด้วยอัลวูจูดูตรงนี้ก็ เห็นดวงดาวไม่ใช่พระเจ้าแล้วเพราะมันมีมาแล้วก็มีหายมาเป็นบางครั้งบางคราวมาเฉพาะตอนกลางคืนแล้วกลางคืนไม่ใช่ทุกคืนมาด้วยนะถ้าคืนไหนมีจันทร์เพลนปั๊บดวงดาวก็ไม่ปรากฏให้เห็นแล้วเพราะรัศมีของจันทร์เพลนมันก็ปกคลุมหมดมีเฉพาะคืนแรมเท่านั้นที่จะเห็นแม้ไม่ใช่ทุกคืนอีกต่างหากแน่นอนสิ่งนี้ไม่ใช่พระเจ้าฟะลัมมารออัลกอมารกอมารมาแล้วครั้งเมื่อเห็นดวงจันทร์บาซิกัลแปลว่ามันขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาเดือนหนึ่งก็จะมีครึ่งๆนะข้างขึ้นข้างแรมข้างแรมก็ไม่มีดวงจันทร์ ข้างมืดนะฮะข้างขึ้นก็มีดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมครั้งมาถึงข้างขึ้นกอมัดก็ปรากฏขึ้นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นเขาก็กล่าวว่านี่คือพระเจ้าของฉันแต่เมื่อมันหายลับไปเขาก็กล่าวว่าถ้าพระเจ้าของฉันมิทรงให้ทางนำแก่ฉันแน่นอนฉันก็จะกลายเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่หลงผิดก็คือไม่ใช่อีกแล้วก็หายเหมือนกับดวงดาวนั่นแหละแต่แสงมันเยอะกว่าด้วยนะดวงดาวนี่มันแค่แวบๆเล็กนิดเดียวแต่กอมัดนี่แสงนวลเลยแต่ก็อยู่ไม่ถาวรเหมือนกันนะครับเอาต่อมาฟะลัมมารออัชชัมซาครั้นเมื่อเขาได้เห็นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนี่กลางวันแล้วเขาก็กล่าวว่านี่แหละคือพระเจ้าของฉันและนี่แหละเป็นสิ่งที่ อ
อักบัรแปลว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าอะไรใหญ่กว่าดวงดาวแล้วก็ดวงจันทร์ที่เห็นเมื่อกี้อีกนะเหมือนเดิมดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่ค้างท้องฟ้าตลอดมันก็ตกหายไปกอละฮาซะบอฟะลัมมาอัฟาเลตมันก็หายลับไปในช่วงกลางคืนนะมันก็หายไปกอละยะกอมีอินนีบารีอุมมิมมาตุชริกูนโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พระเจ้าตั้งภาคีถามว่าการที่นบีอิบรอฮีมบอกว่านี่เป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยนบีคิดอย่างนั้นจริงเปล่าไม่จริงแต่เป็นการโต้ตอบสนทนาให้พวกนั้นได้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้ากำลังกราบไหว้ดวงดาวกันอยู่เนี่ยถ้ามันเป็นพระเจ้าจริงมันต้องอยู่ตลอดนะซึ่งนบีอิบรอฮีมเนี่ยมั่นคงในอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่กำลังยกตัวอย่างให้เห็นว่าพระเจ้าที่คุณกราบไหว้เนี่ยเริ่มตั้งแต่อันที่จอมปลอมที่สุดเลยก็คือเจวิตไม่ได้ยินแม้อะไรทั้งนั้นนั่งนิ่งๆ นะอันที่สองเอาแบบเห็นเลยก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนะดวงดาวไล่มาดวงดาวเสร็จปุ๊บดวงจันทร์แล้วก็ไล่มาถึงสิ่งที่ถูกสร้างที่ใหญ่มากในวงในจักรวาลก็คือดวงอาทิตย์มันก็ยังไม่ใช่พระเจ้าอีกก็เลยบอกเลยว่าฉันขอปลีกตัวจากความเชื่อเหล่านี้ที่เอาสิ่งพวกนี้มาเป็นพระเจ้าให้เขาได้คิดไงนะสุดท้ายแล้วอายะนี้คืออายะของผู้ที่ศรัทธาคืออายะที่79อัลลอฮ์บอกว่าไงอินนีแท้จริงตัวฉันก็คือตัวของนบีอิบรอฮีมวัจฮะตุวัจฮียะลิลละซีฉันขอผินใบหน้าของฉันแด่ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าวัลอัรฎ์แล้วก็แผ่นดินไปให้มันเหนือกว่านั้นอีกก็คือสักการะผู้ที่สร้างชั้นฟ้าทั้งหมดเลยนะซึ่งชั้นฟ้าก็จะมีอะไรล่ะมีดวงดาวมีดวงจันทร์มีมดดวงอาทิตย์ก็อยู่บนฟ้าหมดอะไรที่อยู่บนฟ้าวงโคจรต่างๆก็คืออัลลอฮ์ผู้ที่สร้างชั้นฟ้าบรรดาชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินฮานีฟันฮานีฟันฮานีฟันแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าในฐานะผู้ที่ใฝ่หาความจริงฮานีฟฮานีฟันให้ความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลายที่มนุษย์อุปโลกขึ้นและฉันไม่ใช่ผู้หนึ่งในหมู่ผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ว่าแม้อานามีนั้นมุชริกีนนะครับสมัยก่อนเนี่ยมุชริกีนมุชริกีนก็คือคนตั้งภาคีนะก็คือกราบไหว้เจวิตแล้วก็มีคนที่กราบไหว้ดวงดาวและก็คนที่บูชาดวงจันทร์และก็ดวงอาทิตย์สมัยก่อนมีนะครับหลังจากนั้นก็พอเมื่ออิสลามมาก็พิสูจน์ให้เห็นถึงพระเจ้าที่แท้จริงนะวะฮาจะฮูกอมุเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนนะวะฮาจะฮูกอมุอันนี้นะเดี๋ยวสอนก่อนกอละอาตุฮาจูนจูก่อนนะจูยาวก่อนนะจูนแล้วก็เข้าไปตัวนูนนูนอีก3ฮารอกะจูนนีฟิลลาฮาดนี่ก็6จูนนี่ก็6แล้วก็นีอีก3จูนนี2นีเนี่ย2แต่ตรงจูนตัวที่ครับเป็นที่เข้าไปที่นูนี่3ลองดูนะยากอยู่ดูนะกอลาตูฮาด
จูนีฟิลลาฮิวะกอดฮะดานولا أخاف ما تشركون به ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاوَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَوكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وكيف أخاف ما أشركتمما لم ينزل به عليكم سلطانا ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحقبأمن إن كنتم تعلمون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنواYalbisu imanahum bidhulmin ulaik Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حدجاتنا آتيناها إبراهيم على قومهنرفع درجات من نشاء نرفع درجات
อินนารับบะกะฮะกีมุนอาลีมมาดูความหมายนะครับวะฮาจะหายละเป็นอะไรมาให้หายวะฮาจะฮูกอมุและกลุ่มชนของเขาก็ได้โต้เถียงกันโต้เถียงกันนะเขาได้กล่าวว่ากอละอาตูฮาจูนีฟิลลาฮีวะกอดฮาดานพวกเจ้าจะโต้เถียงฉันในเรื่องของอัลลอฮ์กันนั้นหรือนะพวกเจ้าจะโต้เถียงฉันในเรื่องของอัลลอฮ์กันนั้นหรืวะลาอะคอฟูมาตุชริกูนบีและแท้จริงพระองค์ได้ทรงให้ทางนำนะให้ทางนำแก่ฉันแล้ววะกอดะฮาดานแปลว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยให้ทางนำแก่ฉันแล้ววะลาอะคอฟูมาตุชริกูนบีและฉันก็จะไม่กลัวสิ่งที่พระเจ้าตั้งให้เป็นภาคีขึ้นนอกจากอิลลาอัยยาชาอัรบบีชัยอานอกจากพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมันก็จะมีคำพูดหนึ่งนะที่แพร่หลายในสังคมก็บอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆแล้วเนี่ยไอการไปวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อของศาสนาอื่นเนี่ยการวิพากษ์อันนี้ไม่ได้หมายถึงการสอนนะถ้าการสอนในกรณีศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรแต่การวิพากษ์กับคนที่ไม่ได้ใส่ใจไม่อยากจะหาสัจธรรมอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นก็จะมาด่ามาว่าอัลลอฮ์นั้นในสังคมที่อยู่กันในพหุวัฒนธรรมเนี่ยบางครั้งถ้าพูดในกลุ่มผู้ศรัทธาเองไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันแพร่ออกไปแล้วไอ้คำพูดเนี่ยมันไปเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามความเชื่อของเขาเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาอันตรายมากกลายเป็นดาบสองคมเลยเคยมีนะแบบอะไรไปแบบพูดแบบผักกระตกและอะไรประมาณนี้โอ้โหก็นั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยอันนี้เราถ้าเราสอนในแปลในตามในศาสนาในคัมภีร์กันนี่ก็เราพูดกับคนที่เชื่อศรัทธาเราถามว่าเอาสาเหตุของเราในทำไมไม่ศรัทธาต่อดวงจันทร์ไม่ศรัทธาก็นี่ไงอัลลอฮ์บอกไว้หมดแล้วทำไมไม่ศรัทธาต่อเจเวตอ้าวเจเวตเราก็บอกแล้วไม่ได้ยินไม่เลยแต่ถ้าคุณบอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์ก็ท่านก็ว่ากันไปแล้วกุมดินกุมวะลียดินมันศักดิ์สิทธิ์นั้นท่านก็ว่ากันไปแต่แน่นอนว่าเราไม่กลัวหรอกอทงอทันอะไรทั้งนั้นแหละพอเรากลัวหรอเช่นมันจะมีบางภูเขาเวลาจะขึ้นรถขึ้นเขาต้องบีบแต่เป็นการบูชาเส้นเจ้าที่แล้วเขาบอกเลยนะถ้าคุณขึ้นเขาแล้วคุณไม่บีบแต่นี่นะคุณจะเกิดกับเคราะห์กรรมรถจะตกเขาคราวนี้นี่มุสลิมไงเป็นมุสลิมก็เอาเขาด้วยไปบีบแต่เขาด้วยไปเลยนี่ก็ไปเชื่อแล้วสิมีอำนาจเหรอไม่มีเราบิสมิลลาตะวะกันตัวอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาขับไปเลยถ้ามันจะตกเขาก็ไม่ใช่เพราะอำนาจอะไรหรอกอัลลอฮ์กำหนดแต่แค่นั้นแหละถ้ามันจะตกเขาอะนะก็อัลลอฮ์กำหนดไม่ตกเขาก็แค่นั้นเนี่ยนะนั้นนบีอิบรอฮีมบอกว่าฉันไม่กลัวสิ่งที่พระเจ้าตั้งขึ้นให้เป็นภาคีเพราะฉันกลัวอัลลอฮ์จบเลยนั้นถ้าเราไม่กลัวอัลลอฮ์เราก็จะกลัวทุกอย่างกลัวนู่นกลัวนี่กลัวจนกลัวไม่กลัวนู่นกลัวตัวหมดเลยกลัวจนกลัวนู่นกลัวนี่แต่ถ้าเรากลัวอัลลอฮ์เราก็ไม่กลัวอะไรแล้วอันไหนง่ายกว่ากลัวอัลลอฮ์ง่ายกว่านะ
กลัวอัลเลาะห์จบเลยเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแต่ถ้าไม่กลัวอัลเลาะห์กลัวทุกอย่างเลยนะเชื่อมั่นในพระองค์เชื่อมั่นในกอดอกอดัตของอัลเลาะห์แล้วก็ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่แปลว่าอะไรไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดเว้นแต่พลังอำนาจนั้นที่มาจากอัลเลาะห์เท่านั้นลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่กล่าวบ่อยๆนะเป็นหนึ่งในคำซิกเก็ตต่ออัลเลาะห์ด้วยลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ฉันไม่กลัวสิ่งที่พระเจ้าตั้งให้เป็นภาคีขึ้นนอกจากพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงให้ประสงค์ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นเพราะพระผู้อภิบาลของฉันนั้นทำไมอ่ะอัลเลาะห์ทำไมวะซิอะร็อบบีกุลลชัยอินอิลมาพระผู้อภิบาลของฉันนั้นมีความรู้อย่างกว้างขวางทุกๆทั่วทุกๆสิ่งวาเซียปกคลุมไปหมดเลยกว้างใหญ่ไพศาลความรู้ของอัลเลาะห์เนี่ยครอบคลุมในทุกสิ่งอัฟลาตะตะซักกะรูนและพระเจ้าเนี่ยไม่ล้ำลึกกันบ้างหรืออายะต่อมาอายะที่8180นะแล้วก็81เมื่อกี้บอก70ป่ะพูดผิดนะ80 81และอย่างไรเล่าวะกัยฟะอะคอฟุมาอัชรอกอัชรอกตุมและอย่างไรเล่าที่ฉันจะกลัวสิ่งที่พระเจ้าตั้งได้ตั้งภาคีขึ้นวะลัมวะลาตะคอฟูนอันนะกุมอัชรักตุมบิลลาห์โดยที่พวกเจ้าไม่กลัวการที่พวกเจ้าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ใครควรจะกลัวอะไรมากกว่าบอกกับนบีอิบรอฮีมไม่กลัวเหรอกับอะไรกับไอสิ่งที่เป็นเจ้าเวทอำนาจที่มนุษย์อุปโลกขึ้นนบีอิบรอฮีมก็บอกว่าอ้าวแล้วพระเจ้าไม่กลัวการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เหรออันนี้หนักกว่าอีกซึ่งสิ่งที่พระองค์เนี่ยมิได้ทรงให้มีหลักฐานใดๆลงมาแก่พระเจ้าในสิ่งนั้นมีหลักฐานไหมที่พระเจ้าอุปโลกขึ้นเป็นพระเจ้าเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนไหมไม่มีอ้าวแล้วก็ปู่ย่าตายายล่ะไม่ใช่หลักฐานอ๋อไม่ใช่อ่ะคำบอกเล่าเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ว่ากันไปเล่ามาตัวไหนไม่รู้แต่พิสูจน์ได้ไหมล่ะมีหลักฐานอะไรชัดเจนไหมเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ให้เราได้ไต่ตองถึงหลักฐานของผู้สร้างคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาแล้วฝ่ายไหนเล่าในสองฝ่ายนั้นนะครับอาฟาไอยูฟารีกอินออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่ตั้งภาคีกับฝ่ายหนึ่งที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และฝ่ายไหนทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่สมควรที่จะได้รับความปลอดภัยบิลอัมนีปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากการลงโทษของอัลเลาะห์อีมานเนี่ยอีมานนี่ทำให้เราปลอดภัยไงที่เราอีมานกันเนี่ยอีมานนี่แหละที่ทำให้เราปลอดภัยจากการลงโทษถ้าไม่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ก็จบเลยลงนรกแต่อีมานเนี่ยทำให้เรานั้นไม่ต้องเข้านรกแล้วก็ปลอดภัยจากไฟนรกสิ่งที่ทำให้ปลอดภัยจากไฟนรกได้ก็คืออีมานการศรัทธาการยึดมั่นในอัลเลาะห์ยะกินความมั่นใจมั่นคงในการศรัทธาต่ออัลเลาะห์อินกุนตุมตะอะลามูนหากพวกเจ้ารู้นะครับเอาต่อมาอัลลซีนาอามานูบรรดาผู้ศรัทธาโดยที่มิได้ให้การศรัทธาของพวกเขาเนี่ยไปปะปนลัมยัลบีซูอีมานะฮุมบิซุลมโดยไม่ให้การศรัทธาของเขาเนี่ยไปปะปนกับอัซุนตรงนี้ไม่ได้แปลว่าอาธรรมนะแปลว่าอะไรแปลว่าชิริกภาคีกับอัลเลาะห์ไม่ได้มีอีหม่านที่เน่าๆหมายถึงอะไรอีหม่านวันนี้พรุ่งนี้ก็เอาไปปนกันแล้วนะนั้นคนเนี่ยไม่ได้เป็นอิสลามด้วยกับการอ้างนะครับแต่เป็นต้องเป็นด้วยกับการศรัทธาและการปฏิบัติและก็มีข่าวเนาะที่เพิ่งตายไปเป็นดารา
เออพอดีแปลแล้วมันเข้าเรื่องพอดีซึ่งใครจะบอกว่าเขาเป็นอิสลามเกิดในครอบครัวอิสลามเนี่ยสุดท้ายแล้วพฤติกรรมสำคัญที่สุดนะนั้นคนที่จะนำมาทำพิธีเนี่ยถูกต้องแล้วอ่ะถ้าพฤติกรรมของเขาเป็นการตั้งภาคีอย่างชัดเจนอันนี้เอามาทำไม่ได้นะใครเอามากับบาปมาทำซุนเอามาละมงละหมาดเรียบร้อยเลยบาปนั้นดีแล้วนั่นแหละถูกต้องแล้วที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องเป๊ะเลยนะครับแต่เราก็จะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับกับคนที่ตายไปเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเขาก็คือจบแล้วแต่เป็นอุทาหรณ์ให้คนเป็นทั้งหลายว่าอิสลามไม่ได้อยู่กับเราตอนอยู่กับเราตอนเกิดแต่มันไม่ได้อยู่กับเราตอนตายเสมอไปตอนเกิดเป็นมุสลิมแต่ตอนตายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เหมือนกับตัวอย่างของดาราท่านนั้นนะเพราะว่าละครที่เขาเล่นเนี่ยขอมาอัพนะมันมีฉากกราบเรื่องแรกกับกราบเละเลยแล้วมันจะเหลือไหมล่ะอ้าวดังนั้นสำคัญที่สุดคือไม่ได้เรียนศาสนาเลยสำคัญนั่นแหละไอเหตุที่หลุดออกไปจากอิสลามเพราะไม่ได้เรียนศาสนาครับถ้าเรียนศาสนาไม่มีใครกล้าทำหรอกนะอ้าวกลับมาเรื่องของเราก่อนเอาต่ออุลาอิกะละฮุมุลอัมนุวะฮุมมุฮตะดูนพวกเขาจะได้รับความปลอดภัยและพวกเขาก็คือผู้ที่จะเอาทางนำอันถูกต้องเอาไว้ไม่เอาอีหม่านไปปนกับสิ่งที่เป็นชิริกวะติลกะฮุดจะตุนาอาตัยนาฮาอิบรอฮีมอะลาเกามีและนั่นคือหลักฐานที่เราได้ให้มันแก่อิบรอฮีมโดยมีฐานะเหนือกลุ่มชนของเขาเราก็จะยกผู้ที่เราประสงค์ขึ้นหลายขั้นยกใครเนี่ยยกคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์เอาสังเกตไหมล่ะคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยไม่ไปทำอะไรเลอะเทอะหรอกแต่คนไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยไปทำอะไรหน้าตำหนิเท่านั้นเลอะเทอะไปหาเลขของมาฮับไปหาเลขไปขุดแทนจะเวลาไปนอนก็นี่ไงพวกเราเป็นผู้ศรัทธานี่ตื่นขึ้นมาเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ละหมาดไม่ไปทำอะไรเลอะเทอะไปทำอะไรแปลกๆเห็นแล้วก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่แหละเพราะอัลเลาะห์ยกระดับของเราปลอดภัยมันจะมีกระแสอะไรมาก็ไม่เฮโลไปตามกระแสอิสลามไม่มีเรื่องของวัตถุมงคลวัตถุศักดิ์สิทธิ์อะไรมัสยิดนี่ปล่อยวัตถุศักดิ์สิทธิ์มาอีกแล้วเราไปกันไม่มีสุราไม่มีไปละหมาดไปอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ละหมาดสุราไหนก็ได้เข้าสุราไหนก็ได้แต่ที่เราอยากจะไปคือฮารอมใช่มั้ยเบนะอยากไปฮารอมเนี่ย2ปีแล้วไม่ได้ไป คิดถึงมัสยิดฮารอมนะมัสยิดฮารอมมัสยิดนบวีมัสยิดอักซออัลเลาะห์ยกแล้วแท้จริงพระองค์ผู้บานนั้นเป็นผู้ทรงปีชายาและผู้ทรงรอบรู้มีหะดีษบทนึงนะก่อนจะอ่านนะการกุรอานต่อนะอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานมาจากอับดุลลอฮ์ว่าเมื่ออายะที่บอกอัลลซีนาอามานูวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมิเมื่อกี้แหละอายะเมื่อกี้แหละถูกประทานลงมาว่าบรรดาผู้ที่อีหม่านไม่เอาอีหม่านของเขาเนี่ยไปปะปนกับการตั้งบาคีเนี่ยคือคำว่าซุลแปลว่าอาธรรมนะปรากฏว่าเกิดความลำบากให้กับคนที่เป็นซอบ้านนบีก็เกิดความหนักใจอีหม่านอะไรแหละจะไม่ทำบาปเลยมีไหมคนอีหม่านแล้วไม่ทำบาปเลยมีป่ะไม่มีอ่ะมันก็ต้องมีเผลอไปทำบาปบ้างไอ้คำว่าซุนเนี่ยแปลว่าทำแปลว่าบาปถ้าอีหม่านแล้วไม่ทำบาปโอ้โหแล้วใครจะรอดอ่ะมีนบีท่านเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่ทำบาปแล้วพวกเราจะเหลือเลยนี่ซอบ้านนบีนะมันก็ต้องมีไปทำบาปมั่งบาปเล็กบาปใหญ่ว่าไปบาปเล็กบาปใหญ่ไม่มีหรอกก็เกิดความหนักใจก็เลยมาถามว่าโอ้ท่านรอซูลครับมีใครในหมู่พวกเราไม่เคยทำบาปกันหรอไม่เคยอาธรรมกับตัวเองบ้างหรอท่านรอซูลกล่าวว่าอินนาฮูไลซัลลซีตานูนะแท้จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่พวกท่านเข้าใจ
อาลัมตัสมาอูมากอลาอับดุสซอเลห์ซอเลห์ซอเลห์ถูกต้องพวกท่านเนี่ยไม่เคยได้ยินคำพูดของบ่าวที่ดีบ่าวที่ซอเลห์ก็คือลูกมานลูกมานได้พูดกับลูกของเขาว่าลูกโอ้ลูกเอ๋ยอย่าบูนัยยะลาตุชริกุบิลลาอินนัชชิรกะบิลาซุลมุนอาซีมเนี่ยอายะนี้อย่าได้ตั้งภาคีนะลูกรักโอ้ลูกเอ๋ยเจ้าจงอย่าได้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เด็ดขาดเลยเพราะแท้จริงการตั้งภาคีนั้นคือซุลคือการอาธรรมที่มหันต์ที่สุดนี่คือเป้าหมายของอายะนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไปทําบาปอย่างอื่นไปทําบาปอย่างอื่นบาปตรงนี้อัซุลตรงนี้เน้นเลยก็คือเรื่องชิริกเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องของการอธิบายกุรอานเห็นไหมก็อัซุนเนี่ยอย่าไปแปลว่าบาปอย่างเดียวต้องแปลตรงๆไปเลยว่าตั้งภาคีนะแต่ตรงอื่นอาจจะแปลว่าบาปอย่างอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทที่กล่าวถึงนะครับซึ่งอันนี้กล่าวถึงเรื่องของการตั้งภาคีนะอ่านต่อนะอายะที่84 85 86 87 88 89 90จบอันนี้เลยอ่านทีเดียวเลยจบ90อายะวะวะฮะบะนาละฮูอิสฮากวะยะกูบวะวะฮะบะนาละฮูอิสฮากวะยะกูบกุลهدينا ونوحا هدينا من قبل كلًا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمانوَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَوَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَوإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمينوَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
وَجَتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَجَتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي فبهداه مقتدي قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ มาดูความหมายนะครับว่าวะวะฮะบะนาลาฮูทางนำเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาตั้งแต่สมัยนบีนะก่อนหน้านี้หมดเลยแล้วก็บรรดานบีเองเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรนะเป็นเครือญาติกันนะเป็นเครือญาติที่เกี่ยวดองกันนะครับและเราได้ให้แก่อิสฮากและก็ยากูบลูกและก็หลานอิสฮากนี่ใครอิสฮากก็เป็นลูกของนบีอิบรอฮีมไง
นบีอิบรอฮีมนี่มีภรรยาสองคนคนแรกนี่ได้กับ พนางซาร์อยู่กันจนกระทั่งอายุเยอะแล้วไม่มีลูกพอไม่มีลูกเสร็จก็เอาพนางฮะญัดซึ่งเป็นคนรับใช้ในเลในบ้านเนี่ยกับพนางซาร์ซึ่งพนางซาร์ก็รู้ว่าพนางฮะญัดนี่คนดีมากเลยนะก็แต่งงานกับนบีอิบรอฮิมก็แต่งงานกับพนางฮะญัดนะแล้วก็ได้ลูกชายชื่ออิสมาเอลหรือว่าอิสมาอีนอิสมาเอลหรืออิสมาอีนบ้านเราอิสมาเอลแต่ถ้าเป็นคนใต้เรียกมาแอนมาแอแล้วก็กลายเป็นมาแอคือมันก็จะแทบจะจำเขาโค้งไม่ได้เลยมาแอก็คืออิสมาอีลแล้วก็ใครอ่ะอิบรอฮีมเนี่ยถ้าใต้เขาเรียกว่าอิบรอฮิงแล้วก็กลายเป็นบารอฮิงบารอฮิงหายไปเลยอิบรอฮิมกลายเป็นบารอฮิงเห็นไหมถ้าจะเป็นคนกลางภาคกลางก็จะเรียกว่ายีเฮมยีเฮมก็คืออิบรอฮิมนั่นแหละนะแต่ว่าละคนใต้กลายเป็นบารอฮิงเลย ของฉันนี่อับดุลละเต้ละเต้คนใต้คนใต้อับดุลเรียกอับดุลละเต้ไม่ละตีฟนะละเต้มันอ่านง่ายดีใช่ไหมบารอฮิมเอาไม่ใช่อิบรอฮิมอิบรอฮิมนะครับก็มีลูกนะอิสมาอินอิสมาอินก็นี่แหละ อยู่สร้างกบงกาบาอยู่นี่แต่เดิมก็อยู่นู่นนะแล้วก็อัลลอฮ์ให้อิสฮากมาเป็นน้องชายของอิสมาอินเกิดกับภรรยาคนแรกก็คือพระนางซาร์ซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยอิบรอฮิมนี่นะอายุมากแล้วและพนางซาร์นี่ก็แทบจะหมดหวังในการมีลูกแล้วก็อายุมากระดับ80 100อัพอ่ะนะจำไม่ได้แล้วนั่นแหละเยอะเลยแหละคือถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะอย่าง80อย่างเงี้ยแต่สมัยนู้นเนี่ยอายุอาจจะยืนกว่านี้นะแล้วก็ร่างกายอ่ะนะยังแข็งแรงอยู่ก็ไม่ต้องอะไรมากนะดูท่านหญิงคอดียะห์เราอ่ะถ้าหญิงคอดียะห์นี่แต่งงานกับนบีตอนอายุเท่าไหร่40มีลูกอีกเพียบเลย40จะมีลูกอีกประมาณ 4-5 คนเป็นปัจจุบันนี้ถ้าแต่งตอน40เนี่ยจะมีลูกสักกี่คนยากนะ40ไม่ค่อยมีแล้วใช่ผู้หญิงเด็กน่ะมีปัญหาแต่ว่าคนสมัยก่อนน่ะ40เนี่ยยังมีทั้งหญิงคอดียะห์เนี่ยยังมีลูกอีกเพียบเลย 4-5 กี่คน 5-6 คนจำไม่ได้ทั้งหมดแต่ลูกทั้งหมดเกิดกับท่านหญิงคอดียะห์มีคนเดียวที่เกิดคนอื่นแต่ลูกนบีนะแต่งตอน40นะคราวนี้นบีซะนะไม่ใช่นบีท่านนางซาร์ก็อายุเยอะแล้วแล้วก็มาลาอิกะห์เนี่ยมาแจ้งข่าวดีรู้ไหมมาลาอิกะห์เนี่ยมา2เรื่องที่มาแจ้งข่าวดีนะแวะมาเยี่ยมมาเยือนนบีอิบรอฮีมมาแจ้งข่าวดีแต่เป้าหมายสำคัญของมาลาอิกะห์กลุ่มนี้เนี่ยท่านนี้เนี่ยก็คือจะไปที่กลุ่มชนลูตแสดงว่านบีลูตกับนบีอิบรอฮีมเนี่ยอยู่สมัยเดียวกันแต่คนละเมืองไอ้เมืองที่รักร่วมเพศเนี่ยนู่นอยู่กับสมัยกลุ่มลูตตรงนบีอิบรอฮีมไม่มีแต่มาลาอิกะห์เนี่ยมาจะไปหานบีลูตจะมาแจ้งข่าวว่าอัลลอฮ์จะพลิกแผ่นดินแล้วแต่มาแวะหานบีอิบรอฮีมมาแจ้งข่าวดีก่อนคือนบีจะมีร่วมสมัยกันนะไม่ใช่ว่าคนนึงแล้วไม่มีมันดูร่วมกันเป็นสมัยเดียวกันนั่นแหละแต่คนละกลุ่มชนและนบีลูตเนี่ยก็เป็นญาติกับนบีอิบรอฮีมด้วยอาดัรพ่อเดี๋ยวไปดูนะผมเมื่อกี้ดูมาแล้วแต่จำไม่ได้ละไล่ไม่ค่อยถูกเป็นญาติกับนบีอิบรอฮีมด้วยนะด้านพ่อด้านบ้านพ่อปรากฏว่ามาเยือนปรากฏว่าก็แวะ บอกข่าวดีว่าจะมีลูกในซูเราะฮูดกอลัจยาไวลาตานางก็กล่าวว่าช่างแปลกใจจริงๆพระนางซาร์ฉันจะมีบุตรเหรอในขณะที่ฉันเนี่ยแก่แล้วอายุซุน
วะฮาดาบาลีชัยคอและนี่สามีของฉันก็ง่อมแล้วแท้จริงนี้เป็นเรื่องประหลาดแท้ๆพวกเขามาเลย์กะกล่าวว่าเธอแปลกใจต่อบัญชาของอัลลอฮ์หรือความเมตตาของอัลลอฮ์ความจำเริญของอัลลอฮ์ประสบแก่แด่พวกท่านโอ้ครอบครัวของอิบรอฮีมอัลลอฮ์ให้ความจำเริญแก่ก็มีลูกได้แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญและผู้ทรงประเสริฐยิ่งนะครับยากูบแล้วนะและยากูบก็มีลูกชื่ออะไรขอโทษทีอิสฮากก็มีลูกชื่อยากูบยากูบนั่นแหละแสดงว่าอิบรอฮีมเนี่ยมีลูกชื่ออิสฮากแล้วก็มีหลานชื่อยากูบยากูบก็ยาวเลยคนนี้ยาวเลยนบียูซุปไล่มายาวเลยคนนี้นะอ่ะไปต่อนะยากูบทั้งหมดเราได้ให้ทางนำและนัวเราก็ได้ให้ทางนำมาก่อนการแล้วแสดงนบีนัวอยู่ไหนอยู่ก่อนเลยเขาบอกว่าคุณลักษณะของนัวกับอิบรอฮีมเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างแรกเลยนบีนัวก็คือว่านบีนัวเนี่ยให้กลุ่มชนทั้งหมดที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยจมน้ำตายเหลือเฉพาะคนที่อยู่บนเรือเท่านั้นแสดงว่าที่อยู่บนเรือเนี่ยก็คือลูกหลานที่อยู่ที่เป็นชีวิตอยู่แล้วก็แต่งงานกันในนั้นน่ะแหละพ่อที่เหลือเป็นไงตายหมดแล้วกลายเป็นผู้ศรัทธาเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นที่อยู่ในเรือแล้วก็เป็นลูกหลานในนั้นแหละก็เกี่ยวดองกันแต่งงานกันในเรือนะหมายถึงออกมาจากเรือแล้วนะเฉพาะในเรือเท่านั้นอิบรอฮีมก็เหมือนกันก็ให้ลูกหลานนบีอิบรอฮีมเป็นคอลีลุลลอฮ์แล้วก็ลูกหลานก็จะเป็นนบีอยู่ในนั้นเลยอยู่ในครอบครัวหมดเลยนี่คือคุณสมบัติของนัวกับนบีอิบรอฮีมที่เหมือนกันอ่ะต่อมา และลูกหลานของเขาลูกหลานของใครล่ะ มีดาวูดมีสุไลมานมีอายูบมียูซุปมีมูซามีฮารูนและในทำนองนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้ที่ทำดีทั้งหลายนะจริงเนี่ยอันนี้บทเนี่ยมันจะยาวมากเขาจะไล่สายรายงานลูกนบีเต็มเลยซึ่งเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฉันกำลังมึนหัวอยู่บวชด้วยเมื่อคืนอ่านก็นั่งโอ้ยใครเป็นลูกใครเนี่ยนั่นปุ๊บเพราะว่าจริงมันเกี่ยวดองกันหมดเลยต้องไปนั่งดูแผนผังนะไล่มาเรื่อยๆแล้วบางคนก็อยู่ร่วมกันเนี่ยอย่างมูซากับฮารูนเนี่ยเขาพี่น้องกันเลยอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะนบีร่วมสมัยยะฮยากับซะกะรียานี่ทันกันเลยนะอ้าวเขาเป็นตระกูลเดียวกันนั่นแหละมาจากอิบรอฮีมอาบุลอะไรนะอาบุลอัมบิยะฉายานบีอิบรอฮีมอีกอันนึงเขาเรียกบรรพบุรุษของนบีทั้งหมดเลยอาบุลอัมบิยะนบีอิบรอฮีมแล้วก็ไล่ยามาหมดเลยเนี่ยเป็นหมดเลยเนี่ยยกเว้นนัวที่อยู่ข้างบนมีใครบ้างอ่ะมีดาวูดมีสุไลมานนี่เป็นกษัตริย์แล้วนะ แล้วก็นบีอายูบก็ญาติเนี่ยแล้วก็นบียูซุปนบียูซุปก็เป็นลูกของนบียะกบนะมูซานี่สมัยหลังมูซาลูกของอิมรอนแล้วอิมรอนคนละคนกับอิมรอนที่เป็นลูกของอีซายนะคนละคนกันนะแต่ชื่ออิมรอนเหมือนกันนบีนมุยมูซาเนี่ยพ่อชื่ออิมรอน และก็ฮารูนหน้ามูซาและก็ฮารูนเป็นพี่น้องกันนะเขามียูซุปเป็นลูกของนบีอายุบและทำนองนั้นแหละเราได้ตอบแทนผู้ที่กระทำความดีทั้งหลายและก็ไล่มาต่อยาญาเนยะที่85และซะกะรียานบีซะกะรียานบียะฮยา2คนนี้ถูกฆ่าตายนะบีซะกะรียาถูกฆ่าเสียชีวิตนบียะฮยาก็โดนเหมือนกันโดนตัดคอเนี่ย2นบีเนี่ยเสียชีวิตนบีอีซาเกือบแต่อัลเลาะห์ยกขึ้นไปแล้วก็นบีอิลยาสคือมีชื่อปรากฏแต่เรื่องราวไม่ค่อยมีไม่เยอะนั้นบรรดาเรื่องราวนบีเนี่ย
ไม่ใช่ว่า25ปั๊บนี่จะมีเรื่องเยอะไม่ใช่แล้วแต่บางคนกล่าวชื่อไว้เฉยเป็นญาติแล้วเป็นนบีแต่อาจจะไม่ได้มีเรื่องเยอะนบีอินยาสอย่างเงี้ยไม่เยอะแล้วก็นบียาซาอัลยาซาอย่างเงี้ยนบีอัลยาซาทุกคนเป็นคนดีอัลเลาะห์บอกทุกคนนั้นอยู่ในหมู่คนดีแล้วก็เป็นนบีหมดเลยนบีอิสมาอีลนบีอัลยาซาและนบียูนุสและก็นบีลูธซึ่งนบีลูธอยู่สมัยนบีอิบรอฮีมนู่นแต่ละคนนั้นเราให้ดีเด่นเหนือกว่าประชาชาติในสากลโลกนบีอิสมาอีลนบีอัลยาซานบียูนุสนบีลูธนะครับแล้วอัลลอฮ์บอกต่อ วะมินอาบาอิฮิมวะซุรรียะติฮิมอิควานิฮิมและเราก็ให้ดีเด่นอีกในส่วนของส่วนหนึ่งจากบรรดาบิดาของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาพี่น้องรู้ไหมเวลานบีจะเสียชีวิตนะเขาจะสั่งเรื่องอะไรไม่ได้สั่งเรื่องทรัพย์นะสั่งเรื่องอีมานให้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่าได้ตั้งภาคีก็สั่งอันนี้แต่พวกเราสั่งเรื่องเงินสั่งเรื่องทรัพย์เป็นห่วงลูกหลานไม่ได้ห่วงเรื่องเงินต้องห่วงเรื่องอีมานนะอ้าวต่อมาและพี่น้องของพวกเขานบีเนี่ยจะสืบต่อกันทาง1คุณพ่อถ่ายต่อให้ลูกพ่อเป็นลูกก็เป็นต่อดาวูดแล้วก็สุไลมานก็เป็นลูกของดาวูด ต่อกันมาหรือในบรรดาลูกหลานของพวกเขาเมื่อกี้เลยนบีอิบรอฮีมนบียะโกบขอโทษนบีอิสฮากแล้วก็นบียะโกบลูกหลานหรือในบรรดาพี่น้องมูซากับฮารูนเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นในรูปแบบพี่น้องก็ได้เป็นนบีเป็นพี่น้องเป็นพ่อลูกก็ได้อิบรอฮีมกับอิสมาอีลนี่พ่อลูกหลานก็ได้เราได้เลือกพวกเขาและได้แนะนำพวกเขาไปสู่ทางนำอันเที่ยงตรงไอการเป็นนบีเนี่ยไม่ใช่ว่านึกอยากจะเป็นก็ยกมือแล้วก็เป็นไม่ใช่นะอัลลอฮ์เป็นผู้เลือกให้อย่างตอนที่พระนางซาร์ตันคันเนี่ยมาริก้ามากล่าวข่าวดีและบอกเลยว่าต่อไปลูกในท้องเนี่ยจะเป็นในต่อเป็นนบีด้วยดีใจยิ่งกว่าเดิมเพราะไม่ใช่ว่าลูกทุกคนเป็นนบีหมดพี่น้องนบียูซุฟกี่คนเนี่ยบุญยามีนเนี่ยไม่ใช่บุญยามีนนี่พี่น้องท้องเดียวกันเลยกับนบียูซุฟแต่บุญยามีนไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นนบีมียูนบียูซุฟคนเดียวเป็นเนี่ยพี่น้องด้วยกันเลยนะแต่บุญยามีนไม่ใช่ชื่อบุญยามีนอ้าวต่อมานั่นแหละคำแนะนำจากอัลลอฮ์นั่นแหละคือคำแนะนำฮาซาลิกะฮูดัลลอฮิยะดีบิฮิมัยยะชะมินอิบาดีเป็นทางนำเป็นคำแนะนำจากอัลลอฮ์เป็นทางนำแก่อัลลอฮ์ของอัลลอฮ์โดยที่พระองค์จะทรงมอบ โดยที่พระองค์จะทรงแนะนำผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์โดยคำแนะนำนั้นและหากพวกเขาตั้งภาคีขึ้นแล้วล่ะก็ละฮาบิตอันฮุมแน่นอนว่าไอ้ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะสูญสลายหมดนั้นหลักอะกีดะห์ของเรานะทำความดีมาไปทำฮัจญ์สัก10ครั้งสมมติไปทำอุมเราะห์20สร้างสุเราะห์ไว้3หลังความดีบาระเยอะมากเลยแต่ก่อนจะตายดันไปทำชิริกหมดเลยเนี่ยฮัจญ์10ครั้งอะไรหมดจบหมดเลยไม่เหลือเลยมันทำไม่รู้ตัวมีด้วยทำไม่รู้ตัวก็ไม่ตกสิถ้าถูกบังคับนะหรือไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับอัลเลาะห์ให้อภัยไม่มีความผิดยิ่งสมัยก่อนยิ่งไม่มีความรู้เนี่ยแล้วก็ตอนหลังมาเปลี่ยนกับเนื้อกับตัวไม่เป็นไรนี่กำลังจะบอกถึงคนที่ทำความดีมาเยอะแต่สุดท้ายไปทำชิริกตอนใกล้จะตายหมดเลยนะไอที่ทำฮัจญ์มา10ครั้งทางสุเราะห์ไว้3หลังหมดเกลี้ยงเลยฮาบีตอนอามันทำลายอามันเดิมหมดเลยนั้นไม่เหมือนกับบาปอื่นบาปอื่นเนี่ยยังไม่ทำลายอามันอื่นถ้าไปทิ้งละหมาดไปนินทาคนความดียังอยู่แต่จะถูกโอนไปบ้าง
แต่ก็ยังอยู่แต่ถ้าชีริกนี่นะเละหมดเลยพังหมดเลยฮาบิตอตเสียสูญสลายหมดไอที่ทำมานั้นเรื่องใหญ่นะเรื่องชีริกนี่เรื่องใหญ่ไม่เหลือเลยเอาต่อมาม ากานูย่ามาลูที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยฮาบิตอตสูญสลายหมดอายะที่88อุลาอิกัลลาซีนาอาตัยนาฮุมุลกิตาบวัลฮุกมาวันนูบูวะชนเหล่านี้คือผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่พวกเขาก็คือนบีทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยและให้คำแนะนำและให้การเป็นนบีด้วยเป็นนบีหมดเลยนะที่กล่าวชื่อมาเมื่อกี้เนี่ยชื่อเป็นนบีหมดเลยแต่ถ้ากลุ่มชนเหล่านี้ปฏิเสธศรัทธาต่อมันแน่นอนเราก็จะมอบมันไว้แล้วแก่กลุ่มชนหนึ่งที่พวกเขาไม่ใช่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคำว่ากลุ่มชนกับตัวของนบีเนี่ยแยกกันนะอย่างเขาว่าเกามุลลูดเนี่ยกลุ่มชนนบีลูดแต่ตัวของนบีลูดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับรักร่วมเพศนะคือไปมองบางคนเนี่ยสมมติอาจารย์ตั้งชื่ออะไรดีชื่อลูดไม่เอาอาจารย์ชื่อลูดพวกรักร่วมเพศไม่เกี่ยวเลยนบีลูดไม่เกี่ยวเลยตัวนบีไม่เกี่ยวเลยรักร่วมเพศเกี่ยวอะไรล่ะตัวนบีเนี่ยเป็นคนมาเตือนมาห้ามแต่พอได้พอได้ยินคำว่าลูดปั๊บนึกถึงอะไรรักร่วมเพศเลยไม่ใช่นะนบีลูดไม่เกี่ยวข้องนะหมายถึงกลุ่มชนของเขาที่มีพฤติกรรมลวกรักร่วมเพศแต่ตัวนบีไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะตั้งชื่อได้ไหมเนี่ยตั้งได้นะชื่อลูดพอไปตั้งชื่อลูดโดนล้อเลยเนี่ยมันคนละเรื่องกลุ่มชนไหนที่ปฏิเสธต่อรอซูต่อนบีกลุ่มชนนั้นก็รับบาปไปไม่ใช่นบีรับใช่ไหมนบีต้องมารับไหมไม่ต้องมีเกี่ยวนบีทำหน้าที่บอกหน้าที่เตือนหน้าที่สอนแต่สมมุติ ไม่มีใครเชื่อเลยภารกิจก็จะถูกถ่ายโอนมาที่นบีท่านต่อไปก็สอนต่อไปน่ะ90ปิดท้ายนะครับอุลาอิกัลลาซีนะฮาดัลลอชนเหล่านี้คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ให้คำแนะนำเอาไว้ดังนั้นคำแนะนำของ ของเขาด้วยคำแนะนำของเขาก็หมายถึงคำแนะนำของนบีอัลลอฮ์เนี่ยให้ทางนำกับนบีถูกไหมให้วะฮีมานบีก็บอกสอนเตือนและเราก็ยึดคำพูดของนบีเอาคำพูดนบีเอาการปฏิบัติของนบีเนี่ยมาปฏิบัติมาเจริญรอยตามฟาบีฮูดาฮูมุกตะดีเอาการปฏิบัติหรือคำแนะนำของเขาก็คือบรรดานบีเนี่ยมาเจริญรอยตามจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันจะไม่ขอค่าจ้างใดๆจากพวกเจ้าในการศรัทธาต่อกุรอานจะไม่ขอค่าจ้างหมายถึงว่าไงการที่นบีมาสอนเนี่ยศาสนาเนี่ยต้องเอาสตางค์มาให้ไหมให้นบีไม่ต้องเลยนบีทำเพราะเป็นหน้าที่เป็นบัญชาจากอัลลอฮ์ถ้าไม่มีไม่ให้ตังค์นบีไม่สอนมีไหมไม่มีนะที่จริงแล้วกุรอานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นคำตักเตือนสำหรับประชาชาติในสากลโลกพี่น้องครับเรื่องของตรงนี้กุรอานเนี่ยจะเอาค่าจ้างได้ไหมเนี่ยปราดออกเป็นสองกลุ่มนะยุคแรกเลยเนี่ยมาตั้งแต่ยุคสมัยอุมัรนี่นะไม่มีค่าจ้างเรื่องของกุรอานแปลว่าคนที่สอนกุรอานเนี่ยไม่สามารถที่จะรับสตังค์ได้เลยมาเรียกสตังค์ไม่ได้แต่จะสะดกงสะดกอได้เรื่องนึงตอนหลังพอยุคหลังแล้วเนี่ยในยุคสั้นอุสมานทั้งอะไรเนี่ยอาณาจักรอิสลามก็ขยายไปคราวนี้คนเนี่ยที่มาทำงานศาสนาเองเนี่ยเขาก็ต้องเสียสละไม่ได้เลี้ยงปศุสัตว์ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเขาก็มาสอนอย่างเดียวจึงมีการให้ค่าจ้างจากใบตุ้นมานให้เป็นเงินทุกวันนี้นักดาอีที่มาเมืองที่มาเมืองไทยนะที่เป็นโต๊ะครูรุ่นก่อนๆเนี่ยก่อนที่เขาจะจบกลับมาเขาไปลงชื่อไปสอบไปอะไรปั๊บเขาก็กลายเป็นดาอีได้เงินเดือนนะ
เงินเดือนจากรัฐบาลที่นู่นเนี่ยกินยันตายเลยแต่ว่าทุกปีจะต้องเขียนสรุปไปว่าทำอะไรบ้างที่เป็นผลงานอันนี้ก็รับไปสิ ก็รับไปรุ่นก่อนๆนู่นรุ่นเก่าๆนู่นมีเงินเดือนอยู่ผมเคยได้ยินนะอย่างฉันนี่ไม่มีรุ่นใหม่ไม่มีแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์เขาเรียกอะไรนะคนที่รู้เข้าใจศาสนาเขาจะช่วยเหลือเองไม่ต้องไปยุ่งละเขาก็ซอดากอกันนะครับช่วยเหลือกันนะพูดยังไงว่าเรียกร้องไม่ได้เขาให้เท่าไหร่ก็อัลฮัมดุลิลละเฉลี่ยกันไปประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู